กระผมอดิศรเพียงเกตครับเมื่อวานผมไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระท่านวิทยาบูรณศิริที่วัดเสนาสนะเสนาที่คนอยุธยาเรียกนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอดีตนายกรัฐมนตรีพระท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นประธานคนมาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพคุณวิทยาบูรณศิริอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอดีตส.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยามากมายครับมากมายจริงๆสมกับบารมีสมกับท่านได้ทำคุณงามความดีไว้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชาติบ้านเมืองแต่ในขณะที่ผมอยู่ร่วมงานฟังพิธีกรลำดับพระราชพิธีอยู่ในการพระราชทานเพลิงศพมีเพื่อนผมโทรศัพท์มาบอกผมว่าคุณปัญญาจินตเวชอดีตส.ส.อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี6สมัยได้ถึงแก่กรรมเสียชีวิตเมื่อเวลา 9:20 นาทีที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีผมตกใจครับเพราะว่าผมกับคุณปัญญาจินตเวชอดีตส.ส.อุบลเป็นคนที่รักเป็นเพื่อนรักกันมากแม้ว่าท่านจะเกิดก่อนผมแต่ท่านก็ให้เกียรติผมเรียกผมว่าเป็นเพื่อนสนิทสนมเวลาผมหลบภัยเมื่อปี2552ก็หลบภัยไปอยู่ที่บ้านของคุณปัญญาจินตเวชเป็นอาทิตย์ครับทางการตามตัวไม่ทันมีความผูกพันกับครอบครัวของคุณปัญญาจินตเวชสมัยที่แล้วคุณปัญญาจินตเวชไม่ลงสมัครส.ส.เพราะเหตุที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงคุณเกรียงกันตินันและผมอดิศรเพ็งเกศก็พยายามบอกว่าเมื่อไม่สบายก็ให้ลูกลงแทนจนในที่สุดลูกชายของคุณปัญญาจินตเวชคือคุณประภูศักดิ์จินตเวชลงส.ส.ในเขตเลือกตั้งเดิมของคุณปัญญาจินตเวชได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกแทนพ่อครับกำหนดการของงานคุณปัญญาจินตเวชทราบว่าวันนี้ประมาณบ่ายโมงจะมีการรดน้ำศพอยู่ที่วัดเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีและจะมีการสวดอภิธรรมทุกวันทุกคืนนะครับพระราชทานเพลิงศพก็คงจะเป็นวันที่1ตุลาคมเสาร์ที่1ตุลาคม2565เสียใจครับเสียใจกับการจากไปของคุณปัญญาจินตเวชในวัย75ปีชีวิตลิขิตมาแค่นี้ได้เวลาจรจากหนีสู่พบหน้าปัญญาจินตเวชโบกมือลาไปสวรรค์ชั้นฟ้าดาวดึงชีวิตลิขิตมาแค่นี้ได้เวลาจรจากหนีสู่พบหน้าปัญญาจินตเวชโบกมือลาไปสวรรค์ชั้นฟ้าดาวดึงขอให้ท่านอดีตส.ส.ปัญญาจินตเวชเพื่อนรักและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพระท่านวิทยาบูรณศรีไปสู่สวงสวรรค์คุณงามความดีที่ท่านทำไว้แก่ชาติบ้านเมืองประชาชนจะจดจำท่านเป็นผู้แทนในดวงใจของพี่น้องประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคเพื่อไทยเสียใจครับคงจะไปร่วมงานศพของคุณปัญญาจินตเวชในโอกาสต่อไป
ไปสู่สุคติณเพื่อนรักปัญญาจินตเวช